ตอนแรกที่มันเข้ามาที่จะไปที่โกดังเนี่ยมันมาตรงนี้แหละแล้วมันก็เลี้ยวมานี่พอเจ๊มูหลานออกไปก็มาสอบปากคำพม่าพม่าก็เลยบอกนั่นแหละเมื่อกี้ที่ไปอ่ะคือเจ้าของใช่ก็คือเจ๊ใหญ่เจ้าของก็เป็นเจ๊มูหลานขบวนการค้าไม้ข้ามชาติกลุ่มคนเหล่านี้ทำลายป่ามาเนิ่นนานแต่ปัจจุบันความต้องการไม้ยิ่งมีมากขบวนการเหล่านี้ก็ยิ่งเหิมเกริมหาช่องทางในการที่จะได้มาซึ่งไม้มีค่าในประเทศไทยกลุ่มไม้ที่ได้รับความนิยมในหมู่ไม้มีค่าต้องห้ามของไทยหลักๆมีอยู่3ชนิดคือพยูงชิงชันและประดู่ตระกูลไม้เหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มไม้เนื้อแดงที่ต่างชาติให้ราคาดีโดยปกติแล้วไอ้เจ้าเนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งความต้องการสูงมากทีนี้ไอ้ตัวนี้ร่อยหล่อไงพยุงร่อยหล่อเสร็จก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นชิงชันชิงชันมีเนื้อไม้คล้ายพยุงมากมีสีแดงสีสันสีแดงในกลุ่มนี้นะทีนี้ในเมืองไทยเนี่ยชิงชันเนี่ยตอนนี้ถ้าพูดตรงๆเนี่ยที่มันมีขนาดเป็นสินค้าได้มันล่อยหล่อลงไปมันจะมีในบางพื้นที่บางป่าเนี่ยมันก็ถูกตัดถูกทำลายจนลดน้อยลงไปอ่ะแล้วก็กลุ่มที่ทำให้เกิดความล่อยหล่อไปนี่คือกลุ่มขบวนการข้ามทำไม้ข้ามชาติเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องคนไทยเองเนี่ยไม่ค่อยบริโภคไม้กลุ่มนี้จริงๆแล้วยิ่งสมัยโบราณไม้พยูงไม้ชิงชันเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเอามาใช้งานอะไรที่เป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆใช้แต่เครื่องหัตถกรรมอย่างเช่น เราจะเห็นพวกด้ามปืนเนี่ยนะสองเนี่ยเครื่องมือสำหรับงานไม้เนี่ยกบบ้างด้ามค้อนด้ามอะไรพวกนี้ทำมาจากไม้สองอย่างเนี่ยพยูงชิงชันพวกนี้นะเสร็จแล้วพอมาภายหลังเนี่ยทางพี่น้องชาวต่างชาติที่ทำให้สองตัวเนี่ยมันเป็นที่นิยมมากคือพี่น้องชาวจีนประดู่ในคนละตระกูลแต่ว่าเนื้อไม้เนี่ยมันจะใกล้เคียงกันในลักษณะสีมันก็คือแดงๆก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรสวูดตัวหนึ่งวันนี้ความต้องการของตลาดก็คือมีหนึ่งพยูงชิงชันประดู่ทีนี้ชิงชันเองเนี่ยมันเอาไปขายกันเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยขายอยู่ในราคาใกล้เคียงกับพยุงเลยรองลงมาก็เป็นประดู่นะนะทีนี้ไอ้เจ้าชิงชันกับประดู่เนี่ยมันจะก็มีการกระจายขึ้นอยู่ทั่วประเทศแต่วันนี้ชิงชันเนี่ยตรงที่มีเยอะๆก็อยู่ในเขตรอยต่อ3จังหวัดลำปางแพร่น่านลำปางแพร่น่านแต่วันนี้เราก็พบว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังวิกฤตกำลังถูกเป้าหมายของกลุ่มขบวนการนี้เข้าไปก็คือพื้นป่าตะวันตกพื้นป่าตะวันตกก็คือในเขตโซนตั้งแต่แถวอุทัยมาเมืองการนะสุพรรณจะมีป่าที่มีชิงชันไม้ประดู่อยู่ขึ้นอยู่พอสมควรซึ่งตอนนี้เราก็กำลังตามหาข้อมูลอยู่แต่ใน3จังหวัดเนี่ยอย่างลำปางแพร่น่านเนี่ยมันก็จะเป็นชิงชันประดู่ซึ่งขึ้นอยู่เต็มพื้นที่แล้วก็ขบวนการเนี่ยเขาพยายามเข้าไปเอามาบูรค่าในประเทศไทยเหยียบล้านยิ่งส่งออกก็ยิ่งอัพราคาเป็นเท่าตัวก็อย่างถ้าไม้อย่างไม้พยูงเนี่ยวันนี้ราคาที่ทางกรมให้นะให้มันเนี่ยในราคาถือว่าเป็นราคากลางๆนะถ้าพยูงเนี่ยถ้าแปรรูปแล้วเนี่ยคิวหนึ่งก็ประมาณล้านหนึ่งทำไมท่อนก็ประมาณ 500,000 ไม้ที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่านี่คือขบวนการค้าไม้ข้ามชาติดูจากการแปรรูปที่เป็นท่อนสี่เหลี่ยมขนาดความยาวไม่เกิน2เมตรถ้า
กิดว่าพอเราเห็นเนี่ยเขาได้เห็นเนี่ยเห็นรูปแบบของเขาเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าไม้แบบนี้เป็นขบวนการข้ามชาติคือข้อแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะถูกตัดด้วยความยาวสักไม่เกิน2เมตรไม่ต่ำกว่า2เมตรเขาก็จะแบบว่าเอาไม้ทั้งต้นเนี่ยมาแล้วก็เปิดปีกให้มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเป็นสินค้าได้อย่างเช่นไม้ต้นอย่างนี้นะคือไม้พวกนี้มันจะมีตรงแก่นมันตรงกลางเดี๋ยวต้องดูหน้าตัดเนี่ยส่วนที่มันจะใช้ได้คือตรงนี้เนี่ยคือสีแดงๆตรงนี้นะไอ้ตรงนี้คือแก่นมันตรงนี้คือกระพี้เนี่ยจะขาวๆอันนี้จะสีแดงๆทีนี้เขาต้องการตรงนี้พอเขาโค่นไม้หนึ่งต้นเนี่ยคือพวกนี้เขาจะดูว่าขนาดนี้มันจะได้หรือยังอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดนะเปิดปีกปึ้งทิ้งแล้วก็เปิดทางนี้นึกออกไหมมันก็จะได้ไม้ที่เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยทีนี้ความยาวของเขาเนี่ยที่เขาตัดเนี่ยใช่ไหมก็ประมาณไม่ต่ำกว่า2เมตรใช่2เมตรหน้าขว้างความใหญ่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับไอ้ตัวครัวแก่นมันเป็นผลงานของขบวนการข้ามชาติอันนี้แน่นอนอันเนี้ยคนไทยไม่บริโภคหรอกไม้ที่ตีเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือเขาต้องการทำให้ได้เห็นว่าอันเนี้ยมาจากต้นใหญ่สุดก็ผ่าใหญ่เอาแก่นให้ได้เยอะที่สุดต้นนี้รูปทรงเป็นยังไงก็ไม่รู้เขาก็จะเอามาให้มันได้เป็นแก่นไม้มากที่สุดฮะจะเป็นแบบนี้ความยาวจะเห็นว่ามันจะไม่ต่ำกว่า2เมตรเป็นสเปคมาตรฐานคือวันเนี้ยถ้าดูเนี่ยแก๊งที่เราใช้คำว่าขบวนการไม้พวกเนี้ยที่เราเคยจับมาก็ยังไม่เคยเจออันไหนใหญ่เท่าเครือข่ายนะเขาใช้คำว่าเครือข่ายมันก็เริ่มมีการพูดถึงผู้หญิงที่ชื่อมู่หลานตอนนั้นเรารู้หน้าเขาหรือยังยังแต่เคยได้ยินชื่อในวงการเขาก็จะบอกเจ๊มู่หลานเสร็จแล้วมากรณีเรื่องที่แพทย์สาเนี่ยแพทย์กษาเนี่ยใช่เริ่มต้นมาจากแหล่งไม้ที่บอกเนี่ยไอ้เจ้าลำปางแพร่น่านเนี่ยลำปางแร่น่านตรงนี้นะเป็นแหล่งที่มีไม้ชิงชันคุณภาพดีอยู่จำนวนมากเนี่ยเราก็ค่อยเฝ้าแกะรอยวันนี้เราใช้เทคโนโลยีช่วงเวลาฟ้าสางของวันที่18สิงหาคม2561ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการร่วมกันกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กอรมน.และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดฉากยุทธการฟ้าสางที่แพร่กษาเข้าตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งย่านแพร่กษาหลังได้รับรายงานจากสายว่ามีการลักลอบทำไม้มีค่าเตรียมส่งออกประมาณสักที่สองนะก็ได้ส่งสเกลหน้าไปตรวจสอบก็ปรากฏว่าโอเคสถานการณ์เงียบนะก็มีผู้คนพลุกพล่านมีผู้คนใช้ชีวิตตามปกติมีรถลาอะไรมากมายจอดตามเส้นทางแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นประมาณสักตีสามตีสองสี่สิบห้าได้ยินเสียงนะครับว่ามีการขนไม้ลงเพราะนั้นสายรายงานมาว่าการขนไม้ลงนั้นแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าขนไม้ลงเสร็จเนี่ยรถที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจุตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเขาพร้อมที่จะออกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไวตอนแรกที่มันเข้ามาที่จะไปที่โกดังเนี่ยมันมาตรงนี้แหละแล้วมันก็เลี้ยวมานี่ยุทธการฟ้าสางที่แพร่กษาปฏิบัติการนี้เริ่มต้นมาจากเฝ้าแกะรอยกลุ่มไม้ต้องสงสัยใช้เทคโนโลยีก็คือใช้เจ้าที่เรียกกันว่ากระต่ายน้อยมันก็คือเจ้า GPS tracker เอาไปติดบนรถที่เราสงสัยบอกว่าเราสงสัยรถขบวนการคันไหนเราก็ไปแปะไว้นะมันก็แปะซุกไว้แล้วเราก็คอยให้ทีมจะมีวอลลุ่มคอยตามไงเราติดตามมาในระยะหนึ่งเนี่ยก็พบว่าไอ้ไม้ชุดเนี้ยเขามีความพยายามที่
จะส่งขึ้นไปที่นี่ที่ท่าเรือเชียงแสนก่อนเสร็จแล้วมีเหตุผลคนใดไม่รู้ตอนนั้นคือตอนนั้นเนี่ยเราติดตามอีกขบวนการนึงทางภาคอีสานทางภาคอีสานเนี่ยมีอีกขบวนการนึงทางภาคอีสานนี่ก็จะชอบส่งไปที่เชียงรายเหมือนกันไปลงเรือออกแถวๆแม่น้ำโขงเสร็จแล้วไอ้ไม้ตัวเนี้ยซึ่งเราได้แกะรอยตามมาเนี่ยจากที่ขึ้นไปด้านบนแล้วมันวนลงข้างล่างนึกออกไหมวนแล้วก็เดินทางมาข้างล่างผ่านภาคกลางของประเทศมาเราก็เฝ้าแกะรอยจนกระทั่งมันมาถึงที่โกดังแห่งหนึ่งในเขตแพร่กษาทีมจู่โจมเตรียมการตั้งแต่เช้าตรู่นำโดยพันเอกพงเพชรเกตสุภะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษสปป.4 กอรมน.เพราะว่าเราต้องการที่จะจำกัดเสรีของรถที่มันจะสวนออกมาถูกไหมถ้าเกิดมันมีการถ้าเกิดสมมติว่ามันเร็วเนี่ยมันสวนออกมามันเจอรถตันเนี่ยมันไปไม่ได้อยู่แล้วยังไงมันก็ต้องรอถูกไหมเห็นไหมแล้วมันพุกพ่านเนี่ยและอย่างนึงอันนี้เราใส่ชุดพลเรือนอยู่แล้วนะเรียนอยู่แล้วก็เป็นชาวบ้านเป็นไรไปเลยดีไม่ดีจอดรถเสียเลยนะโอเคเลยนะถ้าเกิดใครมาบอกโอ้รถผมมีปัญหาอะไรก็ว่าไปนะแล้วเสร็จปุ๊บถ้าเกิดทางชุดนี้เข้าได้เรียบร้อยก็มาสมทบไปเลยมาสมทบแล้วขอให้คุมเชิงอยู่บริเวณด้านหน้านะครับป๋านะอันนี้ผมขออนุญาตพอดีนะจะเนียนดีกว่านะก็จะคุมเชิงอยู่ด้านหน้าส่วนของพวกเราทั้งหมดก็จะเข้าไปด้านในนะจะเข้าไปด้านในทีนี้เวลาเข้าไปเนี่ยถ้าเจอคนนะครับควบคุมตัวอันดับแรกเลยควบคุมตัวทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่นะโดยเฉพาะทางเปิ้ลกับต้นเนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยในการควบคุมนะพอเราแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานชัดเจนอยู่แล้วนะแล้วคนที่เหลือก็ดูก็ผู้ช่วยผู้ช่วยก็ดำเนินการตามเจ้าพนักงานนะไอ้ตรงเนี้ยทีนี้ก็ภารกิจในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภารกิจที่อะไรเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในเรื่องของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ภารกิจครั้งนี้สำคัญมากนะครับอย่างที่บอกอย่างที่คุยกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายเนี่ยเป็นรายใหญ่มากและเขาไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่เลยนะเขาไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่เลยเขาท้าทายมากคนจะก้าวเข้าไปข้างหลังได้ไหมล็อกครับล็อกประตูล็อกอยู่ดาดอมเกียร์แล้วเปลี่ยนดาดอมเกียร์แล้วเปลี่ยนกินรถตัดเลยตัดกันดึงดอกปลาได้ไหมในถุงกินรถดึงหน่อยตัดรวดแล้วก็เข้าเลยขณะเข้าไปตรวจค้นเนี่ยก็จะพบว่ามีการในนั้นมีการกำลังบรรจุไม้ลงในตู้คอนเทนเนอร์นะบรรจุไม้ลงในไอ้เจ้าหีบห่อคือก่อนที่เขาจะบรรจุเนี่ยเขาจะแต่งก่อนแต่งให้เนียนอ่ะในที่เกิดเหตุพบชาวเมียนมา3คนและนายทุนชาวจีน1คนเสร็จแล้วขณะที่เข้าไปเนี่ยมันมีคนงานทั้งหมดเนี่ยประมาณ3คนรวมทั้งกันในเฉินนี่ก็คือเป็นพ่อค้าชาวจีนซึ่งมาน่าจะเป็นลูกค้าในขบวนการในเครือข่ายเนี่ยซึ่งมาเฝ้าแต่ว่าไม่ได้ทำนะเหมือนมาเฝ้าน่าจะเป็นมาเฝ้าการผลิตการควบคุมหรืออาจจะมานับมาอะไรเงี้ยประมาณนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุก็โดนเจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุ่มทั้งหมดมีใครอยู่บนบ้างยากที่จะเข้าใจกันเมื่อนายทุนชาวจีนไม่สามารถพูดไทยได้
ยังดีที่แรงงานเมียนมาคนหนึ่งสื่อสารภาษาไทยพอได้จากการสอบถามทำให้รู้ว่าเขาถูกว่าจ้างด้วยค่าแรงวันละ350บาทจากเจ๊ซึ่งเจ๊ที่ว่านั้นก็คือเจ๊มู่หลานสาวแสบหัวหน้าแก๊งขาไม้ข้ามชาติเครือข่ายมู่หลานนั่นเองนางลงพี่นางลงนางลงนางลงหลังปฏิบัติการฟ้าสางที่แพร่กระสาสามารถจับกลุ่มตัวแรงงานชาวเมียนมาได้3คนพร้อมนายทุนชาวจีนอีก1คนแรงงานเมียนมาคนหนึ่งสามารถซัดทอดได้ว่าได้รับการว่าจ้างมาจากใครซึ่งข้อมูลที่ได้คือจากเจ๊นั่นคือเจ๊มู่หลานแต่ในทุนชาวจีนที่ชื่อนายเฉินไม่ยอมพูดคุยพร้อมทั้งพยายามบอกว่าพูดไทยไม่ได้หน้าโกดังก็มีชุมชนพอเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปล้อมจับเนี่ยก็จะมีไทยมุงเลยมีคนมาดูมาอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาเหมือนแบบว่ามาเป็นคนที่จะช่วยมาดูก่อนแล้วก็เขาสามารถพูดภาษาจีนได้ก็เหมือนจะมาช่วยในเฉินให้เป็นสื่อสารกับทั้งเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็แต่เขาไม่ได้แสดงตัวว่าเขาคือใครแล้วจริงๆเนี่ยเขาก็คือเป็นเจ้าของไม้อันนี้จนกระทั่งเขากลับไปนั่นแหละก็มีคนงานบางคนก็บอกว่านั่นแหละคือเจ้าของคือเจ๊แล้วเจ๊คนนี้ก็คือชื่อมู่หลานทางเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบไปหารูปร่างหน้าตารูปประพันธ์ทั้งหมดก็พบว่าเป็นคนคนเดียวกันเพราะในช่วงที่เขาชาร์จเขาจับกลุ่มเนี่ยเขาก็จะคุมผู้ต้องหามาไว้ตรงชุดหนึ่งในเฉินเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าของก็แยกสอบไงขณะนั้นเนี่ยยังไม่ได้สอบพม่าทางเจ๊มู่หลานเข้ามาพูดคุยเนี่ยก็เลยยังไม่รู้ว่านี่คือเจ้าของพอเจ๊มู่หลานออกไปก็มาสอบปากคำพม่าพม่าก็เลยบอกนั่นแหละเมื่อกี้ที่ไปอ่ะคือเจ้าของใช่ก็คือเจ๊ใหญ่เจ้าของก็เป็นเจ๊มู่หลานเขาเข้ามาประวัติลึกๆเนี่ยทราบอย่างเดียวว่าเข้ามาค้าขายเนี่ยทีนี้ค้าขายเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของเกษตรป่าไม้ตอนที่เขาถูกแจ้งความดำเนินคดีในปี2516ยังเป็นชื่อจีนอยู่เลยนะก็คือชื่อลูเซียตอนแรกเฉินเนี่ยก็ให้การว่าเอารถจอดไว้ที่สนามบินเพิ่งมาจากต่างประเทศยังไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับขบวนการแบบนี้เพิ่งจะมาดูไม้สนใจจะซื้อไม้อะไรเงี้ยทางเจ้าที่ก็ทางชุดของบกทศเนี่ยของทางผู้การปัญญาเนี่ยก็ให้ทีมเนี่ยพาเฉินไปเอารถเพราะเขาต้องการจะตรวจรถขยายผลว่ามีอะไรในรถมีเอกสารก็ขึ้นทางด่วนมาจะถึงสนามบินเฉินก็บอกอีกไม่ได้อยู่รถไม่อยู่สนามบินรถอยู่ในซอยนั่นแหละก็ย้อนกลับมาคือเฉินเองก็พูดอะไรที่มันไม่เป็นหลักเป็นฐานที่เชื่อไม่ได้ก็คือพยายามบ่ายเบี่ยงพยายามโกหกเจ้าหน้าที่แหละจนตอนหลังเนี่ยก็พอตรวจรถของเฉินเนี่ยในรถเนี่ยมันก็มีเอกสารหนึ่งหลายตัวแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราก็เอาโทรศัพท์ของเฉินเนี่ยมาตรวจเฉินเนี่ยเขามีโทรศัพท์นะมีไอ้แท็บเล็ตนะอะไรเงี้ยมาตรวจทีนี้ข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ยน่าสนใจมากเฉินก็หกเจ้าหน้าที่เยอะมากเฉินไม่ได้เพิ่งมาเมืองไทยเฉินมาอยู่เมืองไทยหลายปีละจนกระทั่งเฉินเนี่ยลายเส้นขับรถเมืองไทยยังมีเลยขับรถในเมืองไทยได้สองเนี่ยน่าจะรู้ภาษาไทยในระดับหนึ่งเสร็จแล้วในเครื่องมือถือของเฉินเนี่ยแหละมันเป็นตัวที่ชี้ไปที่อุดรโรงเลื่อยแห่งหนึ่งของบริษัทหนึ่งนะชี้ไปที่สุรินพวกนี้เราก็ขยายผลทั้งหมดสุรินเนี่ยเป็นของมู่หลานเพราะในโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีการส่งโลเคชั่นฝ่ายเทคนิคของทางเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจก็เห็น
ปฏิบัติการฟ้าสางที่แพร่กระสานี้ถือว่าสามารถสกัดการส่งออกไม้ได้ทันท่วงทีแถมของกลางที่พบในโกดังคือไม้จากป่าในบ้านเรามากกว่า100ต้นที่ถูกตัดโค่นทำเงินได้หลากหลายล้านบาทคราวนี้ขยายผลต่อโกดังที่ซุกไม้และลักลอบทำไม้มีค่าผิดกฎหมายนี้ว่าเป็นของใครเพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นโกดังของบริษัทที่เขาทำให้เช่ามันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ล็อกนะล็อก1 2 3 4เหตุเกิดได้ล็อก1เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วมันมีเลขที่มีอะไรหลายอย่างทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยกับทางฝ่ายปกครองเขาตรวจเลยตรวจนะเวลานั้นเลยว่าโกดังเนี้ยมันเป็นของใครก็พบมันก็มีชื่อจริงแต่เขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาให้คนหนึ่งเขาเช่าไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคุณไพฑูรย์ไม่เป็นไรครับแต่ว่าคุณไพฑูรย์ยืนยันว่าคุณสุรชัยเป็นคนเช่านะครับใช่ครับเดี๋ยวตัดคนเขามีคนเป็นตำรวจครับครับไม่มีอะไรเพราะว่าเวลาคนเข้าเนี่ยอัดไฟหรอกเขาเข้าเขาเพื่อส่งอะไรต่างๆแล้วมันเป็นของผิดกฎหมายหรือไม่เราจำเป็นต้องว่าแกอยู่กับเขาครับครับเพราะเราไม่สามารถจะไปรู้ก็ได้จะต้องมีเงี้ยอะไรให้ได้ครับได้ครับครับสุรชัยเป็นไงครับแล้วส่งไลน์ให้ไงครับครับมีเบอร์ถือด้วยใช่ไหมครับของเบอร์คุณสุรชัยครับไม่ใช่แต่ผมไม่รู้เดี๋ยวต้องดูในสัญญาไม่ว่ากันเองหรือว่าจะมือถือผมอ่ะอ๋อครับครับได้ครับเจ้าของโกดังไม่รู้เรื่องแต่ปล่อยโกดังให้เช่าซึ่งชื่อผู้เช่าคือนายทหารยศพลอากาศตรีนายหนึ่งทำสัญญาเช่าไว้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2561ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2562เป็นอดีตนายทหารนอกราชการเป็นคนเช่ามีสัญญาเช่าเรียบร้อยสัญญาตัวนี้ทางเจ้าของโกดังเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเป็นการทำขึ้นมาจริงคนนี้แหละเป็นคนมาเช่าแต่ไม่ได้บอกว่าเอามาทำผิดกฎหมายแบบนี้มาเป็นที่ซุกไม้ซึ่งมันไม่ถูกต้องแบบนี้สรุปแล้วเขาเป็นอะไรกันสถานะตรงนี้ยังไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแต่วันนี้ต้องเข้าใจนะพอทางเจ้าหน้าที่เขาไปเนี่ยเขาก็เอาหลักฐานทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องอย่างเช่นหนึ่งสัญญาเช่าใครเป็นคนมาทำสัญญาคุณต้องรู้เขาก็ต้องแจ้งคนที่จับคนที่หนึ่งนะทีนี้อันที่สองเนี่ยหลักฐานที่คนงานพม่าเนี่ยมันซัดทอดเนี่ยมันบอกไม้ทั้งหมดเนี่ยเป็นของเจ๊มูหลานก็ต้องออกหมายจับทั้งสองคนก็ต้องดำเนินคดีทั้งสองคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันแล้วก็รวมถึงในเฉินที่อยู่ในนั้นคนงานอีก3คนนะในคดีนี้นะแพกษาแม้ในตอนนี้นางมูหลานจะยังคงหลบหนีแต่เธอก็ถูกหมายหัวพ่วงหมายจับอีก2หมายก็เลยเอาไปเชื่อมโยงออกหมายจับเจ๊มู่หลานทีนี้ภายหลังเนี่ยก็พอขยายผลไปอีกเนี่ยก็กลายเป็นว่าจากแพร่กระสาเนี่ยมีการออกหมายจับใบที่1พอที่เชียงรายที่เชียงแสนเนี่ยขยายผลจนชัดเจนก็เป็นอีกเรื่องนึงอีกคดีนึงก็เป็นหมายจับใบที่2คือวันนี้คุณมู่หลานเองก็โดนหมายจับอยู่2หมายขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวโจมตีชุดพยัคฆ์ไพรว่ารับสวยจากแก๊งมู่หลานร้อนถึงกรมป่าไม้สร้างความเสื่อมเสียให้กับชุดทำงานจนต้องตั้งโต๊ะโต้กลับสื่อที่เสนอข่าวให้ร้ายรบกวนเวลาพี่น้องสื่อมวลชนมาในวันนี้ก็อยากจะชี้แจงแถลงไขให้ทุกคนได้รับทราบเป็นการทำงานของเราประกอบกับรู้สึก
ทีมงานของพวกเรานะครับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับเกิดความท้อแท้ในเรื่องการทำงานในบางเรื่องที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคอลัมนิสต์ที่เขียนพาดพิงเหมือนกับว่าตีความและดูเหมือนกับว่าจะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการค้าไม้ข้ามชาติซึ่งเราตั้งใจทำงานมาโดยตลอดโดยเฉพาะกระบวนการของมูลานะครับนั่นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราไม่สบายใจนะฮะด้านนายชีวภาพชีวธรรมหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพรซึ่งถือเป็นชุดทำงานที่ลงพื้นที่ลงมือปฏิบัติอย่างเต็มที่ถึงกับลั่นวาจาตอบโต้คนที่ให้ร้ายว่าจะกระชากหน้ากากผู้ที่อยู่เบื้องหลังออกมาให้ได้การแถลงข่าวแบบนี้จริงๆผมก็ไม่เคยชอบเท่าไหร่นะฮะแต่วันนี้เราเหมือนถูกรังแกนะฮะผมยืนยันว่าเราถูกรังแกจากผู้ไม่หวังดีนะฮะผมเป็นหัวหน้าชุดพยัคฆ์ภัยนะฮะอย่างที่บอกนะฮะเลือดเนื้อและชีวิตผมเนี่ยผมอุทิศไปหมดแล้วนะฮะผมไม่มีอยู่แล้วที่จะมาทำงานเพื่อจะหวังผลประโยชน์ยืนยันนะฮะอันนี้คือยืนยันก่อนว่าชุดปฏิบัติการเราคิดยังไงชุดพยัคฆ์ภัยคิดยังไงแต่วันนี้เราถูกผู้ไม่หวังดีโจมตีด้วยข้อมูลที่มันไม่มีความจริงอะไรเลยนะฮะบอกว่าพวกเราไปรับสวยจากมู่หลานมา30ล้านอันนี้ผมพูดแบบง่ายๆสั้นๆเข้าใจง่ายนะฮะทุกท่านที่อยู่ตรงข้างหน้าเวทีเนี่ยคืออยู่เบื้องหลังกระบวนการที่ถ้าพูดง่ายๆก็คือสามารถที่จะทลายแก๊งนี้ได้ถามตรงๆว่ามู่หลานเนี่ยสัก500บาทเขาจะให้ผมไหมวันนี้เขาไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะพวกชุดปฏิบัติการชุดนี้เขาถูกออกหมายจับ2หมายนะฮะทุกที่เครือข่ายทั้งหมดเนี่ยถูกจับกุมนะฮะมากมายก่ายกองแล้วถามว่าเขาจะเอาเงินมาให้พวกผม30ล้านเหรอถึงเอามาให้ก็ไม่เอานะฮะจะกี่สิบล้านผมก็ไม่เอาจิตวิญญาณเรามีฮะคือถ้ารังแกคนอื่นรังแกไปแต่มารังแกคนที่เขาทำงานอย่างเงี้ยผมยอมไม่ได้นะฮะคือท่านที่เดียรพลเนี่ยอาจจะยอมได้บางเรื่องผมบอกผมไม่ยอมหรอกผมเนี่ยเป็นคนตัวตั้งตัวตีว่าผมต้องออกมาพูดอะไรแล้วผมบอกเลยผมสัญญาเลยนะผมจะตามกระชากหน้ากากไอ้พวกที่มันอยู่เบื้องหลังผมประกาศไว้เลยไอ้พวกชอบร้องเรียนชอบใช้บัตรสนเทศใช้เขียนอะไรไอ้ใช้กระดานนักเรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายแหล่เนี่ยแน่จริงออกมาเนี่ยมาแสดงตัวมาพูดคุยกันมาเจอกันแต่แบบเบื้องหลังมันนี่ไม่ถูกต้องนะฮะไม่เห็นด้วยประเทศชาติไม่เจริญก็ให้พวกคนพวกเนี้ยขออนุญาตต้องพูดอะไรที่รุนแรงนะฮะปิดฉากเกือบสวยเพราะนางมู่หลานยังคงหลบหนีแต่ไม่นานต้องตามจับตัวได้อย่างแน่นอนเพราะคนที่ทำลายธรรมชาติยังไงสักวันหนึ่งธรรมชาติต้องลงโทษและเครือข่ายของมู่หลานอย่าคิดว่าจะรอดไปได้ชุดพยัคฆ์ไพรอาจกำลังจับตาดูอยู่และรอวันลงมือทลายให้สิ้นซาก